คนะตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะก็คือพาน้องฟิลเนี่ยไปหาหมอที่โรงพยาบาลบางประกอบ9นะครับก็ได้ยามาเยอะแยะมากเลยนะครับก็ตอนนี้ก็มานอนสมอยู่ที่บ้านนะคือตอนนี้เราก็ต้องดูแลแม่จะปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ถูกป่ะก็ต้องใส่แม่แล้วเข้ามาดูแลนะครับตอนนี้ไข้วัดได้เท่าไหร่แม่เกือบ39อ่ะ38ครึ่งพอก็เท่ากับเมื่อเช้าใช่ไหมที่ไปตรวจที่โรงพยาบาลใช่ไหมฟิลก็ต้องลงเลยตัวร้อนเลยใช่พ่อขึ้นมาเช็ดตัวให้หลายรอบแล้วนะตั้งแต่เช้าเนี่ยฟิลถ้ามันมีอาการไข้แบบอะไรไงก็ต้องรีบโทรหากันรู้เปล่าเพราะพ่อแม่จะมาเข้าข้างบนอย่างนี้มันไม่ได้ไงลูกแม่เอาถุงยาขึ้นมาหน่อยก็ได้เลยบ้างฟิลกินฟาวิตอนเย็นใช่ไหมลูกลองกินไปเม็ดนึงหืมลองกินไปเม็ดนึงมีลองกินด้วยเขาบอกว่าเป็นโควิดเนี่ยอาจจะมีอาการท้องเสียเพราะว่าเกิดจากตัวไวรัสเขาก็เลยให้มาเป็นตัวเกลือแร่หรือว่าตัวน้ำส้มนี่แหละใช่ไหมพอผสมมาจากส้มๆก็คือแม่ผสมให้เป็นขวดนี้ใช่ไหมขอดูหน่อยนี่แม่ผสมหรือฟิวผสมเองหนูท้องเสียไหมลูกคุณหมอบอกว่าถ้ามีอาการท้องเสียก็เกิดจากไวรัสนะครับที่ทำให้ท้องเสียอันเกิดจากโควิดเขาก็เลยให้มาเป็นถุงเลยแล้วก็มีอะไรอีกแม่ก็จะมีเป็นอันนี้จะเป็นยานะครับฟาวินะครับเขาบอกว่ามื้อที่1กับมื้อที่2เนี่ยให้ทานครั้งละ9เม็ดหลังอาหารเช้าและเย็นนะครับแล้วก็พอวันถัดมาให้ทานครั้งละ4เม็ดเช้าเย็นก็จะลดลงนะครับอันนี้เขาถามว่าเอาไหมจะเป็นไทลินอลนะครับพ่อบอกว่าเอามาก็ได้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นคัดจมูกลดถูอื้อค่ะน้องฟิวหนูคัดจมูกไหมคะไม่นะแต่ว่าเดี๋ยวต้องกินแม่นะครับจะได้แบบโล่งๆใช่นะครับช่วงนี้คือต้องกินยาเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็เนี่ยมีถังถึงมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวพ่อขึ้นมาเช็ดให้หลายรอบแล้วไม่รู้ตัวหรือเปล่ารู้ตัวไหมลูกรู้นะครับเดี๋ยวแม่จะลงไปต้มข้าวให้กินได้หมอบอกว่าให้ทานของอ่อนๆ นะครับเจ็บคอไงใช่ครับอ่ะมาเดี๋ยวถามน้องฟิวแม่ลงไปก่อนก็ได้น้องฟิวถามนิดนึงตอนเนี้ยอาการหนูเป็นไงบ้างเจ็บคอแล้วก็เกิดอะไรยาแล้วก็ปวดหัวตอนหายใจเข้าอะไรเงี้ยมันจะปวดตรงหูอ่ะใช่แล้วคือตอนนอนใช่มันแบบวิววิวแล้วตอนจะลุกอะไรเงี้ยมันจะเหนื่อยทำแล้วก็เหนื่อยหายใจลำบากใช่ไหมลูกใช่อดทนหน่อยเนาะอาการหลักๆเขาบอกจะ5วันน้องฟิลเนี่ยอยู่ประมาณวันที่3ใช่ไหมลูกเหลืออีก2วันพอผ่าน2วันนี้ไปก็กลับมาปกติได้แล้วนะครับค่ะอ่ะได้งั้นน้องฟิลพักผ่อนเดี๋ยวพ่อไปดูว่าแม่ทำอะไรให้หนูกินเนาะเดี๋ยวเอาขึ้นมาให้ข้างบนรู้เปล่าเพราะว่านี้เยอะรู้ไหมเพื่อนๆมาคอมเมนต์อวยพรให้หนูแบบให้หายไวๆเยอะมากเดี๋ยวสู้ๆนะคะลูกเอ้าพักผ่อนนะลูกถ้าไม่ไหวโทรหาเดี๋ยวพ่อรีบขึ้นมานะโอเคนะครับผมตอนนี้นะแม่เดือนก็ลงมาทำเป็นข้าวต้มใช่ไหมแม่ใช่ค่ะต้องกินของร้อนๆเนาะแล้วก็แบบอ่อนๆใช่ไหมใช่อันนี้แม่ทำอะไรข้าวต้มหมูข้าวต้มหมูค่ะพ่อนี่ลุ้นมากเลยนะแบบเฮ้ยถ้าพวกเราติดไปด้วยยุ่งเลยนะแม่แต่ว่าทำไงได้อยู่บ้านเดียวกันใช่ป่ะใช่แต่ก็บางบ้านเนี่ยเขาก็แบบอยู่ทั้งครอบครัวบางทีติดคนเดียวติด2คนไม่ได้ติดทั้งหมดแล้วแต่ภูมิแต่ละคนใช่ไหมค่ะเดี๋ยวมาลุ้นรักกันนะครับช่วงนี้ก็เซฟตัวเองกันหน่อยนะครับน้องๆคือเป็นช่วงเก็บตกของจริงเลยนะแม่ช่วงเนี้ยแต่แม่กินแบบของเปรี้ยวยังรู้รสชาติว่าเปรี้ยวอยู่แต่เมื่อวานน้องฟิวบอกว่าแบบอะไรนะเหมือนเขาบอกว่าเติมน้ำตาลแล้วเขาแบบว่าไม่รู้รสแล้วก็เห็นเล่าให้ฟังบอกว่าใส่พริกไป3ช้อนนี่มีรู้สึกเผ็ดเลยอ๋อเขาเล่าให้พ่อฟังอะแต่ช่วงนี้เราเองก็ต้องดูอาการของตัวเองเรื่อยๆนะ คืออยู่ในบ้านก็จริงนะตอนนี้เนี่ยพ่อก็ยังใส่แมสอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับไม่อยากติดไม่ได้ว่ากลัวนะแต่ถามว่าถ้าแบบติดกันหมดเนี่ยใครจะดูแลพวกเราใช่ป่ะแม่เพราะมีอยู่แค่4คนเองนะครับก็ค่อนข้างจะลำบากนะเพราะฉะนั้นเราก็แบบพยายามเซฟตัวเองไว้ก่อนนะครับเห็นพ่อเข้าไปถ่ายน้องฟิวเข้าไปหาน้องฟิวอันนี้เป็น10รอบเลยนะพ่อใส่แมสตลอดนะครับไม่ใช่แบบเดินขึ้นไปแบบไม่ใส่อะไรนะก็พยายามเซฟตัวเองนะครับเพื่อให้ปลอดภัยนะครับไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวป่วยหมด4คนนี้แบบแย่เลยนะไม่รู้แบบใครจะมาดูแลพวกเราอ่ะก็ต้องดูแลกันเองก็น้องฟิวเขายังเด็กอยู่ถ้าเราไม่ขึ้นไปดูเรื่องกินยานู่นนี่นั่นเนี่ยตัวใช่เด็กบางคนก็แบบยังเด็กตัวเนาะเขายังไม่มีความรับผิดชอบไงถ้าผู้ใหญ่ก็เช็ดตัวเองได้คืออยู่ในห้องคนเดียวได้ไงอย่างเขาอะไม่มีความรับผิดชอบว่างั้นใช่ขนาดน้ำขิงยังต้องขึ้นไปบังคับให้กินอะใช่ใช่ไหมเขาบอกไม่อร่อยเลยเดี๋ยวให้กินอะเขาต้องบังคับให้กินอะไรอย่างเงี้ยสำหรับน้องๆที่รอชมเรื่องกระสือกับตามฝันนะครับยังไงก็รอนิดนึงนะครับเพราะตอนนี้ก็อย่างที่เห็นเลยนะครับติดโควิดอยู่นะครับยังไงก็ขอเวลาเรานิดนึงเดี๋ยวเรามาทำให้ดูกันต่อนะครับ
เอาละครับตอนนี้นะต้มของเราก็เสร็จแล้วทั้งหมดนะครับกินเสร็จเดี๋ยวให้พิวกินยาเลยนะแม่เนาะใช่แล้วก็อย่าเช็ดตัวแล้วก็ให้เขานอนเลยอ่ะโอเคนะตอนนี้ก็เอาข้าวต้มมาเสิร์ฟแล้วนะครับน้องฟิวลุกมาเลยลุกมาอดทนกินหน่อยโอเคแม่เดี๋ยวแม่เตรียมยามาเลยต้องกินอะไรบ้างเนี่ยหูยากินเยอะมากเลยอ่ะฟาวีเม็ดใหญ่นะคล้องนี่เคยเห็นเลยใหญ่ก็ลูกอ๋อไม่ใหญ่ใช่ไหมอันนี้9เม็ด9เม็ดแล้วพรุ่งนี้ครั้งละ4อันนี้มาแค่8บอกว่ามันกินไปแล้วเม็ดอ่ะโอเคอ่ะโอเคแล้วมีอะไรอีกแม่อันนี้อันนี้ต้องกินนะอันนี้1เม็ดอันนี้1เม็ดอ่ะโอเคอืมเดี๋ยวลดไข้สักหน่อยไหมอ่ะเม็ดนึงได้เดี๋ยวจับมาเลยนะครับเดี๋ยวแม่แล้วมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วนะพ่อไม่มีใช่ไหมอ่ะโอเคงั้นก็8 9 10มื้อนี้10เม็ดฟาวิฟิวบอกแอบชิมไม่เม็ดหนึ่งมีแอบชิมด้วยเหมือนลองไงลองก่อนว่าจะกืนไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแม่ไปหาที่ใส่มาให้นะฟิวได้กลิ่นป่ะได้กลิ่นเหรอแล้วรสชาติไม่ไม่ลิ้นนี่คือไม่รู้รสเลยไม่ได้รสนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวจางๆแล้วก็กลิ่นนี่นิดนึงให้ขอดูฟาวิหน่อยเพราะไม่เคยเห็นจริงๆนะนี่ค่ะอ๋อเป็นเม็ดสีครีมแบบนี้นะครับตอนนี้ฟิวกินข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมลูกใช่เดี๋ยวกินยาด้วยใช่ไหมเยอะมากกินยังไงดีก็กินทีละ2เม็ดก็ได้เดี๋ยวจุกว้าวครับผมตอนนี้นะหลังจากที่ทานข้าวทานยาแล้วก็อาบน้ำเรียบร้อยแล้วแล้วก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยเตรียมตัวพักผ่อนใช่ไหมลูกใช่อันนี้คือที่แปะหน้าผากอ่ะเดี๋ยวก็จับให้โอ้ยินได้ไหมได้แล้วหลังจากนี้ทำอะไรคะนอนนอนนอนยาวยาวอ่ะโอเคคืออย่างนี้เดี๋ยวพ่อไม่อยากให้แม่มาเฝ้าหนูอยากให้แม่พักผ่อนเดี๋ยวคืนนี้พ่อหานอนหน้าห้องหน้าห้องหนูเลยนะข้างนอกเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ไหวปวดหัวอะไรมากๆเอาไปปลุกพ่อแต่พ่อคงไม่ได้นอนหรอกเดี๋ยวจะตั้งนาฬิกาไว้ทุกๆ1ชั่วโมงจะเข้ามาดูว่าหนูตัวร้อนหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวพยายามมาเช็ดตัวให้รู้เปล่าหนูก็นอนไปเลยแต่ถ้าเกิดหนูไม่ไหวจริงๆเรียกพ่อพ่อนอนหน้าห้องโอเคน่าจะไม่มีเสียงเรียกงั้นก็เดินออกไปแล้วก็ไปเรียกพ่อสกิดก็ได้รู้ไหมเนาะงั้นเดี๋ยวหนูก็ผ่อนยากินหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วตรวจหน่อยกินต่อหน้าแม่เลยแล้วก็น้องขิงกินด้วยนะลูกรู้ไหมเนาะโอเคงั้นน้องฟิวพักผ่อนเดี๋ยวพ่อก็ไปเคลียร์ภารกิจพ่ออะไรให้เรียบร้อยเดี๋ยวคืนนี้พ่อมานอนเฝ้าแม่บอกแม่กำลังจะไปซื้อยาอมให้หรอใช่เสียงหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยเสียงอะไรแค่นี้จริงๆเมื่อกี้เข้าห้องน้ำมีท้องเสียงไหมยังพ่อไม่ค่อยได้กินโอเคได้ งั้นเดี๋ยวให้น้องฟิวพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวคืนนี้มาตามอัปเดตกันต่อนะครับพ่อจะถ่ายคลิปไว้ตลอดเลยนะจะได้รู้ว่าแบบพ่อดูแลน้องฟิวยังไงแล้วก็น้องฟิวดีขึ้นไหมแล้วก็ตรวจไข้ด้วยนะรู้เปล่าเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนดึกๆเลยนะครับบ๊ายบายโอเคนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา4:23 PMนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูน้องฟิวก่อนดีกว่าครับเงียบแล้วสงสัยจะหนาวตัวร้อนมากนะครับเดี๋ยวขอเช็ดตัวน้องฟิวก่อนหนาวเหรอลูกปวดหัวไหมหายใจออกปะเจ็บคอมีอาการอะไรบ้างThank you.
จ็บคออย่างเดียวหายใจอ่ะหายใจโอเคอยู่ครับมีอะไรเรียกพ่อเหรอว้าวกินน้ำดีด้วยดิเนี่ยน้ำเนี่ยน้ำขิงอ่ะลุกไหมกินเยอะๆหน่อยลูกน้ำขิงอ่ะฝืนกินแก้ร้อนได้หรือว่าน้ำเปล่าอันนี้เจ็บคออย่างเดียวใช่ไหมปวดหัวไหมไม่ใช่ป่ะโอเคยิ่งต้องกินตอนร้อนเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวให้แม่ทำให้ใหม่รู้ป่ะก็อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวคืนนี้พ่อถานอนตรงนี้นะครับเพราะเผื่อน้องฟิวปวดตัวหรืออะไรเงี้ยขอความช่วยเหลือเงี้ยเดี๋ยวพ่อจะได้เข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวขอนอนนี่แหละคือที่พ่อไม่ค่อยอยากให้แม่เดือนมาเฝ้านะครับก็คือว่าแม่เนี่ยตื่นเช้าทุกวันนะครับแล้วก็แม่เดือนเนี่ยเขานอนกับน้องฟิวพ่อกลัวว่าแม่เดือนเนี่ยจะติดด้วยนะครับเลยไม่อยากให้มาคลุกคลีมากนะพ่อถ่ายเองเนี่ยปกติเนี่ยจะไม่ได้นอนที่นี่นะครับนอนอีกห้องนึงแล้วน้องฟิวจะนอนกับแม่นะครับก็เลยมองว่าเดี๋ยวให้แยกกันอยู่ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวพ่อดูน้องฟิวเองนะครับแล้วก็คืนนี้ก็นอนตรงนี้แหละจริงๆไม่ได้สร้างภาพนะมันเป็นอย่างนี้จริงๆเวลาใครเจ็บป่วยเนี้ยเราจะสลับกันดูแลนะครับบางทีพี่ฟิล์มพ่อก็มาเฝ้าแม่ก็มาเฝ้าน้องฟิลบางทีก็แม่เฝ้าก็จะสลับกันประมาณนี้นะแล้วตัวพ่อเองเนี่ยปกติก็จะนอนดึกอยู่แล้วนะครับจะนอนประมาณเที่ยงคืนแล้วก็ตื่นประมาณ6โมงแต่แม่เดือนเนี่ยเขาจะนอนประมาณ3ทุ่มนะครับแล้วตื่นประมาณตีห้านะครับเพราะเราจะแบ่งเวลากันทั้งหมดเลยนะครับในบ้านเนี่ยแล้วก็แม่เดือนจะเป็นคนหากับข้าวนะครับส่วนพ่อเองก็จะทำงานหลักในบ้านนะครับไฟไม่ต้องปิดหรอกเดี๋ยวเผื่อน้องฟิวลุกเข้าห้องน้ำแล้วมาเดินเหยียบกันเอานะครับถามว่าทำไมไม่นอนห้องแม่ห้องโน้นเพราะว่าแม่เนี่ยใกล้ชิดกับน้องฟิวก่อนที่น้องฟิวจะติดนะครับพ่อมองว่ามันยังไม่ปลอดภัยนะครับก็เลยมองว่าเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อเฝ้าเองแล้วก็นอนตรงนี้ก็ได้จริงๆอ่ะมันยังมีห้องอีกนะบ้านก็ยังมีหลังนึงแต่ไม่ได้ไปก็นอนตรงนี้แหละไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคืนนี้ลุกขึ้นมาเช็คอาการไข้ของน้องฟิวก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูกันละกันนะครับนี่แหละคนในครอบครัวมีแค่นี้ก็ดูแลไปนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนเช็ดตัวน้องฟิวโอเคเดี๋ยวเจอกันครับบายโอเคนะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสองกว่าแล้วเดี๋ยวข้าไปดูฟิวกัน
ไข้ก็อืมอะไรนะไข้สองเท่าเดิมอ๋อไข้ยังอยู่เท่าเดิมไข้ไม่ลดยังได้กินอยู่ไหมยังได้กินอยู่ใช่ป่ะโอเคแล้วพ่อนอนรอในห้องนะโอเคนะน้องฟิวบอกว่ามีไข้39ใช่ไหมลูกแล้วก็เจ็บคอมากอามไม่ต้องให้พูดเยอะนะเดี๋ยวต้องกินน้ำอุ่นเยอะๆนะรู้เปล่าโอเคเดี๋ยวเจอกันไม่ไหวเรียกพ่อนะน้องฟิวมีไข้39แล้วก็จะพูดว่าไงดีเห็นลูกก็สงสารมากเลยนะมีไข้39เจ็บคอหายใจลำบากนะครับแล้วก็อาการอย่างอื่นไม่เท่าไหร่แต่สงสารตรงที่หายใจลำบากนะครับเดี๋ยวไปดูแม่เดือนกันไม่รู้ว่ามีอาการอะไรหรือเปล่านะครับแม่เป็นไงบ้างมีอาการอะไรเปล่าแม่มีอาการอะไรเปล่าโอเคมีไข้ไหมไม่มีแม่ปกติใช่ป่ะฟิวบอกว่าเจ็บคอแต่ไม่ต้องเข้าไปหรอกพ่อไปดูแล้วฟิวเจ็บคอมีไข้39แล้วก็อย่างอื่นไม่เท่าไหร่ก็เข้าไปเช็ดตัวอยู่เขาวัดไข้ตัวเองอยู่นี่แหละคนเฝ้าไข้นะเดี๋ยวลองดูอีกสัก2ชั่วโมงนะครับเมื่อกี้เผลอหลับไงเหนื่อยด้วยนะครับตอนแรกว่าจะไปดูเรามาดูน้องฟิวตอน5ทุ่มใช่ป่ะ5ทุ่มเที่ยงคืนตี1ตี2เลยไปชั่วโมงนึงโอเคนะตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงนิดๆ นะครับก็คือเช้าแล้วนะครับเมื่อคืนก็ตอนเช็ดตัวอะไรเงี้ยก็มีถ่ายบ้างไม่ได้ถ่ายบ้างนะครับโอเคมาเดี๋ยวไปดูน้องฟิวดีกว่านะครับอาการช่วงเช้าจะเป็นยังไงนะครับห้องยังรกเลยเป็นไงบ้างลูกเจ็บคอไม่มีเสียงเหรอได้วัดไข้ป่ะตัวร้อนจี๋เลยไข้เท่าไหร่39เหมือนเดิมก็ยังร้อนอยู่ตัวร้อนจี๋เลยอ่ะเดี๋ยวพ่อเช็ดตัวให้เจ็บคอหายใจลำบากไหมได้กินปะทาวิกอ่ะก็ยังได้กินอยู่นะโอเคปวดหัวเดี๋ยวพ่อเปลี่ยนน้ำก่อนดมอย่าดมนี่ได้กลิ่นกันเนี่ยแสดงว่าดีขึ้นอะไรใช่ป่ะกินได้กินปกติได้กินปกติแล้วอีก2วันก็ดีขึ้นแล้วก็เช็ดมาเดี๋ยวเสร็จเลยเดี๋ยวไปอาบน้ำรู้ป่ะเนี่ยหรือว่าจะกินข้าวก่อนกินข้าวยกนิ้วมาหนึ่งนิ้วอาบน้ำก่อนอีกสองนิ้วอาบน้ำก่อนโอเคก็อัปเดตนะครับอาการของเช้านี้นะครับก็ยังมีไข้39หายใจค่อนข้างจะลำบากแต่ว่าดีขึ้นกว่าเมื่อวานที่เหลือก็น่าจะเป็นเรื่องของเสียงนะครับที่น้องฟิวบอกว่าเจ็บคอมากนะครับโอเคนะก็สำหรับวันนี้อัปเดตประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วยังไงตามดูกันด้วยนะครับว่าน้องฟิวเนี่ยอาการเป็นไงนะครับเดี๋ยวจะลงให้ดูคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย